นั่นนะโอเคไหมเรื่องของลุงตอนนี้เป็นเรื่องของลุงนะเรื่องของลุงตรงนั้น โอเคไหมถ้าดีก็รับไปสิครับถ้าคิดว่าดีถ้าสรุปว่าดีก็รับไปสิครับเป็นไรเป็นไรไม่ใช่เอาค้อนฝากค้อนไปที่ไหนฝากตะปูไปแต่กับค้อนไม่ใช่เลยครับนะ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 ให้ลึกไปนิดนึงคิดละเอียดเนี่ยไปก่อนนั้นหน่อยนึงก็จะมีคำตอบเป็นนัยยะนะครับหลังจากลุงได้พูดตรงนี้แล้วมันจะมีคำตอบของคุณเองเป็นนัยยะนัยยะของมันเองนะครับเมื่อเวลาได้ยินภาษาลุงเรียบร้อยแล้วก็ไปขบคิดพิจารณาต่ออันนี้อย่าไปจ้องแต่เชื่ออย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยพอแรกเปลี่ยนเรียกเป็นภาษาปุ๊บมันจะจ้องเข้ามาเชื่อเลยคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อมันจะอยู่ในใจนะครับ มันจะมีคำว่าเชื่อกับไม่เชื่ออยู่ในใจนะครับต้องบอกเข้าใจไม่เข้าใจเปลี่ยนจากคำว่าเชื่อมันเป็นเข้าใจซะก็เข้าใจภาษาลุงเอาไว้ก่อนมันไม่ได้เสียหายแบกก็ไม่ได้แบกหามก็ไปในหามนะครับแต่ที่แน่ลุงพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนนะครับที่ว่าเนี่ยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรลุงก็พูดอยู่แค่นี้พูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนนะครับที่ว่านะนะตอนนี้เขาสามัคคีกันหมดแล้วใครก็ตามที่ไปฟังประวัติเขาเล่าว่าเขาเล่ามาสารพัดเล่าเยอะแยะไปในหน้าจอนี่ทุกวันนี้เรื่องครุฑกับโอ้โหพวกกันมันฟุ้งแผลเรื่องพญานาคก็เหมือนกันแต่เรื่องช้างไม่ค่อยจะมีใครพูดรู้ไหมเรื่องช้างไม่ค่อยจะมีใครพูดเท่าไหร่แล้วก็ยาคุณเนี่ยเยอะแยะไปก็เรื่องเขาเราทั้งนั้นมาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยพอสำหรับลุงผมลุงจะไม่ฟังเรื่องเขาเล่าว่านะครับลุงจะไม่ฟังเพราะว่าหมดเวลาฟังกับสิ่งเหล่านั้นฟังมาเยอะแล้ว โอเคนะสนใจใฝ่รู้เรื่องตัวเราดีที่สุดครับร่างกายของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราแล้วก็รู้จักจิตพัฒนาจิตให้ได้มันถึงตรงนี้ผมว่ามันง่ายกว่าเยอะเยอะกว่ามากๆนะครับของเก่าก็ทิ้งๆไปนะ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 แล้วพาหนะบริสุทธิ์ไหมครับโอ้แน่นอนครับบริสุทธิ์แน่นอนนะบริสุทธิ์แน่ๆครับบริสุทธิ์แน่นอนนะครับแน่นอน 100% นะครับพาหนะเนี่ยบอกให้ทราบไว้เห็นจนสุดเห็นกันแล้วกันเห็นจนเลยการเห็นบอกให้ทราบมันมีมันจึงเห็นแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงเท่านั้นเนี่ยมาย้ำคำว่าเข้าถึงเท่านั้นนะครับถ้าเราเข้าไม่ถึงก็คือไม่ได้นั่นเองครับโอเคไหม ง่ายดีไหมภาษาลุง ต้องเข้าถึงเข้าถึงแล้วเข้าถึงจิตของตัวเราเองครับการทบทวนเรื่องการเข้าถึงจิตนะฮะใช้หลักมหาสติปัฏฐาน4ในการทดสอบนะครับหนึ่งในนั้นคือกายานุปัสสนานะครับ2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนา4ธรรมานุปัสสนาเนี่ยใช่ไหมมันมีเครื่องชั่งตัววัดอยู่แล้วนะครับอย่าไปให้ใครมาวินิจฉัยตรงนี้ยกเว้นสนทนาคุยกันไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนกันมาเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับช้างพระพิฆเนศพระพิฆเนศศิวะอุมาพระพิฆเนศพวกนี้ไม่ได้เกินสายตาลุงขอโทษพวกนี้ผ่านมาหมดแล้วไว้ทราบไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศศิวะอุมาจะสู้ราหูไม่ได้นะจำเลยครับไม่มีทางสู้ราหูได้นะครับเพราะว่าศิวะภาษานะครับอุมาพิฆเนศก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าเทพก็คือเทพไม่บริสุทธิ์ต้องพระพุทธเจ้าครับบริสุทธิ์ที่เทพครับคำนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าคือเทพก็ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ที่เทพจำนะครับต้องบริสุทธิ์นะครับเหนือกว่าทุกๆเทพก็แล้วกันนั่นคือภาวะพระพุทธเจ้านะครับจำหน่อยก็ดีคำพวกนี้ถ้าอยากจะจำนะไม่จำก็บอเป็นยังดอกไกลแค่ไหนคือใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บคล้ายโดนแทงข้างหลังครับก็พยายามเกาะในสิ่งที่
มันสมควรจะเกาะได้นะครับนะเห็นเราอาจเกิดเป็นจึงเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังให้ดีทั้งนั้นตรงนี้สำคัญเห็นเราอาจเกิดเป็นอย่างนี้ก็เอาไว้ว่าคนละสปีชีส์ก็แล้วกันนะสปีชีส์มนุษย์คือสปีชีส์มนุษย์นะอย่าลืมนะอย่าลืมตรงนี้เป็นอันขาดสปีชีส์ช้างม้าวัวควายก็คือช้างม้าวัวควายไปนะครับเส้นทางใครเส้นทางใหม่ตรงนั้นแต่ทั้งหมดแล้วมนุษย์เป็นผู้ที่รู้หมดมนุษย์จะเหนือกว่าเทพเทวดาทุกอย่างนะครับจำหน่อยจะเหนือกว่าทุกอย่างแต่มนุษย์ต้องเป็นผู้เข้าถึงพระธรรมนะครับจึงจะเหนือกว่าสิ่งนั้นได้ถ้าเข้าไม่ถึงพระธรรมมันก็ต่ำกว่าสิ่งนั้นที่ว่าต่ำกว่าแน่ๆเข้าถึงพระธรรมมันอยู่3ระดับ4ระดับโสดาสกทาอนาและอรหันต์นะครับจำหน่อยก็ดีภาษาพวกนี้เข้าถึงระดับโสดาสกทาและโสดาสกทาอนาและอรหันต์คำว่าเข้าถึงหมายความตรงนี้นะครับเข้าถึงในแต่ละระดับจะเข้าถึงตรงนี้พระอรหันต์มีอยู่4ระดับนะครับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแล้วก็เรียกว่าพุทธปัจเจกแล้วก็พระพุทธเจ้ามีอยู่4นะครับน่าสนใจเอาภาษาไว้ก่อนเอาภาษาลุงไว้ก่อนลุงพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่แล้วล่ะประมาณนั้นนะ นะเห็นเราอาจจะเกิดเป็นจึงเห็นใช่ไหมครับเห็นเราอาจจะเกิดเป็นสิ่งนั้นเหมือนกับชาติที่แล้วเกิดเป็นสิ่งนั้นประมาณนั้นถ้าเป็นแปลไทยเป็นไทยเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในตัวเราอยู่ในเนื้อเยื่อตัวเราก็ได้นะครับมันก็สื่อสารไปสื่อสารกันมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าไปรู้ทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์แปลว่าในพระวรกายของยุสัยยุทธันมันเป็นส่วนย่อของสรรพสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดส่วนย่อของเทพพรหมองค์อินต่างๆนาทั้งหมดนั่นเองครับสมณโคดมก็มีพาณาพระสมณโคดมก็มีแต่พระพุทธเจ้าจะไม่สอนพวกนี้โอเคไหมเพราะว่าของเก่ามันมีอยู่แล้วของเก่าของเดิมอย่างสีว่าเขามีพาหนะของเขาเนี่ยเขามีงูไงสีว่างูคล้องคอยังไงนั่นแหละนั่นแหละงูคล้องคอพญานาคเนี่ยโอเคไหมสีว่าจะมาล่ะยกตัวอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าก็มีแต่พระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเพราะมันเลยไปแล้วพระพุทธเจ้าเลยสิ่งนั้นไปแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ถึงไม่พูดถึงแค่นั้นครับก็ง่ายแค่นั้นเองใช่ไหม พูดถึงไปทำไมเป้าหมายพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปตรงนั้นเป้าหมายพระพุทธเจ้าต้องการให้รู้จักตัวเองไปรู้จักทำไมเทพพรหมองค์อินทำไมคำสอนถึงมีที่นี่อ่านมาในพระไตรปิฎกนั่นคือความเฉลียวฉลาดที่รู้ไว้ถ้ามีคำสอนติดไปตรงนั้นหน่อยนึงเพราะฉะนั้นโดนเหยียบตายอาจจะยังนั่นคือความเฉลียวฉลาด31ภพภูมินี่คือเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าบอกให้ทราบไว้นะจ๊ะนะจ๊ะอมีรานักดาราศาสตร์มูลนิธิวิทยาศาสตร์วิจัยกล่าวกับนักเรียนของตนเองว่าทุกคนรู้ว่าอิเล็กตรอนคืออะไรใช่ไหม